ครับผมก๊อฟสิทธิ์ฟุตซอลนะผมครับวันนี้ครับผมนะครับผมจะมาสอนนะครับผมนะครับการนะตัวนะครับการมูฟนะผมนะครับสองคอมโบนะครับผมนะครับเป็นท่าที่ไว้ใช้เล่นโชว์อยู่ที่เพื่อช่วยดึงจังหวะกับเทคนิคพื้นฐานนะครับผมนะครับนะครับเทคนิคนี้เรามีอยู่วันนี้จะมาเรียนมีอยู่สามคู่นะครับผมนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะผมนะครับฝากด้วยนะผมนะกดไลค์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนคลิปตัวต่อๆไปนะผมนะครับกดติดตามนะผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสำคัญนะครับผมครับทุกวันอังคารและวันเสาร์นะผมเราจะมาพบกันนะกับคลิปสอนนะครับผมนะส่วนวันอื่นๆก็อาจจะเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะผมนะคลิปแรกนะครับมีตัวมูฟคอนโทรลนะครับคอนโทรลนะครับปึ๊บคอนโทรลนะเล่นด้านหน้าด้านหลังนะผมนะครับปกติคอนโทรลเนี่ยนะเราฝึกนะครับเราจะฝึกคอนโทรลฝ่ายด้านหน้านะผมนะยามผู้ต่อสู้เข้ามาเมื่อไหร่เราก็เล่นด้านหลังนะผมที่ตัวเราเมื่อไหร่นะครับผู้ต่อสู้ไม่เข้าเราก็โทรลเล่นด้านหน้านะผมนะครับนะถ้าชิดเราเราก็เล่นด้านหลังเป็นพื้นฐานนะผมนะครับนี่คือผู้แรกที่เราจะฝึกกันนะครับผมต่อด้วยผู้ที่สองนะครับนะก็มีชื่อว่าเทคนิคบล็อกครอบหนึ่งตัวนะครับรวมกับเทคนิคพื้นฐานนะครับผมก็ฝึกตามเลยสังเกตนะครับผมดูนะพื้นฐานนะปึ๊บบล็อกครอบหนึ่งตัวแตกออกพื้นฐานนะปึ๊บบล็อกครอบหนึ่งตัวนะครับนี่ครับพื้นฐานนะบล็อกครอบหนึ่งตัวแตกออกพื้นฐานนะบล็อกครอบหนึ่งตัวแตกออกนะครับนี่คือคู่ที่2นะครับส่วนคู่ที่3นะครับมีชื่อว่าเทคนิคกระแทกบอลหลอกด้านหลังคู่กับสติ๊กนะผมนะครับดูนะผมเดินนะกระแทกบอลหลอกด้านหลังนะครับคู่กับสติ๊กนะครับผมนะครับนะกระแทกบอลด้านหลังนะครับคู่กับสติ๊กนะครับสังเกตดูนะครับ3คู่ทั้งหมดนะครับเราจะมีเทคนิคพื้นฐานเนี่ยเอามาเป็นส่วนร่วมเสมอนะครับผมนะเห็นไหมครับคอนโทรลด้านหน้านะครับพอปล่อยมาก็คืนแบบพื้นฐานนะครับหรือมาหยุดนะครับคอนโทรลนะที่ด้านหลังก็เป็นพื้นฐานเลยนะครับผมนะนะครับไอ้นี่ต่อมานะก็เริ่มด้วยพื้นฐานนะแล้วก็บล็อกครอบหมุนตัวนะครับผมนะครับหรือเทคนิคสุดท้ายนะผมนะคู่สุดท้ายนะครับผมนะกระแทกหลอกนะกระแทกหลอกนะก็ต้องมาเล่นพื้นฐานนะครับคู่กับสติ๊กนะครับก็คือกับพื้นฐานครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าในบรรดาเทคนิคที่ฝึกนะครับเทคนิคพื้นฐานเนี่ยถ้าจะไว้ฝึกการพูดต่างเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดนะผมส่วนเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือเทคนิค L shape นะครับผมเพราะนั้นโอเคเราก็ฝึกเลยนะผมเป็นคู่ก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราจะมารวม3คู่นี้เป็นการมูฟทีเดียวนะครับในครั้งหน้านะผมนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับเราเคยฝึกมาแล้วคอนโทรล B นะครับผมนะครับ EP ที่4นะครับผมร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิล EP ที่4ไปดูกันได้นะผมนะครับใครไม่รู้มันคือยังไงนะครับวิธีการคอนโทรล B นะผมนะครับนะครับคอนโทรล B นะปล่อยด้านหน้าก่อนนะครับปล่อยแบงตรงนะครับคืนจับโดนตับขาปุ๊บดึงมาหยุดนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับผมพอคอนโทรลแล้วเลือกปล่อยนะก็เล่นพื้นฐานต่อนะปล่อยด้านหน้าปล่อยด้านหลังนะครับนี่คือจบรอบแล้วนะผมนะคอนโทรลมี2รอบมีคอนโทรลปล่อยด้านหน้าก่อนครั้งแรกแล้วดึงมาหยุดจับทีก็คอนโทรลต่อแล้วก็มาเล่นด้านหลังนะครับพอจะเล่นรอบต่อไปนะครับผมก็ดึงมาหยุดเหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นมูฟคอนโทรลต่อนะครับผมปล่อยด้านหน้านะครับปึ๊บดึงมาหยุดนะครับคอนโทรลเล่นด้านหลังนะครับผมนะครับคอนโทรลปล่อยด้านหน้าปึ๊บดึงมาหยุดปึ๊บคอนโทรลนะครับเล่นด้านหลังนะครับนะครับนี่คือคู่แรกนะครับฝึกแยกเป็นคู่ก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะผมครับพอคู่ต่อมานะครับพื้นฐานนะครับเลยนะคู่ที่2พื้นฐานปึ๊บปึ๊บกลับตั้งตรงบล็อกล็อกหมุนตัวแตะออกหันมาจับได้อีกนะครับใกล้ๆนะพื้นฐานนะครับปึ๊บกลับเล่นรอบที่สองนะบล็อกล็อกหมุนตัวก็ฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับนะครับพื้นฐานนะครับปึ๊บพื้นกลับปึ๊บบล็อกล็อกหมุนตัวแต่ละ
็ฝึกไปเลยนะผมนะถ้าเริ่มเล่นนะครับเรายังกระแทกหลอกด้านหลังไม่ได้นะครับก็แปรไปแต่ไปปึ๊บกดหนักขวานะครับกระแทกหลอกฝั่งนี้นะบล็อกปึ๊บสติ๊กฝั่งซ้ายนะครับนะดึงมาปึ๊บกดหนักซ้ายนะครับกระแทกหลอกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของตัวเองนะครับมาสติ๊กฝั่งขวานะครับนะครับโอเคนะครับผมนะก็ไปฝึกเป็นคู่ๆเลยอ่ะดูพอเราทำได้เริ่มดูนะดูวิธีทำให้มันสวยงามก็ไปทำหลบบล็อกนะคู่กับสติ๊กนะครับผมดึงนะครับหลบบล็อกคู่กับสติ๊กเอาฝั่งนี้มาหลบบล็อกนะผมกดหนักขวานะอันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเอาไปฝึกใช้กันก่อนนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมารวมเป็นกาบุกเลเวลที่3กันนะครับผมโอเควันนี้ก็นะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับผมลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ